ครงการโฮมการ์ดอาชีวะเป็นโครงการที่กองบังคับการตำรวจนครบาล4สำนักงานอาชีวศึกษากองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพวิทยาลัยเทคโนโลยีบางกะปิและคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาจึงได้ร่วมกันมุ่งหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดปัญหาการทะเลาะวิวาทของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาอาชีวะให้น้อยลงวัยรุ่นในสังคมไทยเริ่มรุนแรงขึ้นทุกวันซึ่งบ้างก็มีทั้งที่เป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์และไม่เป็นข่าวในแต่ละครั้งก็จะมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือบาดเจ็บกันทั้งสองฝ่ายทำให้สร้างความเดือดร้อนกับตัวผู้ก่อเหตุเองและผู้ปกครองของกลุ่มเด็กวัยรุ่นที่ผ่านมาทางหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้มีการหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหานี้มาโดยตลอดเพื่อลดและป้องกันการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาอาชีวะให้มีทัศนคติที่ดีและเห็นคุณค่าของตัวเองกองบังคับการตำรวจนครบาล4จึงได้มอบหมายให้การฝึกอบรมจัดทำโครงการโฮมการ์ดอาชีวะตามนโยบายของรัฐบาลคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติพณะท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเรื่องมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษาอาศัยอำนาจตามมาตรา44ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเป้าประสงค์เพื่อลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงานของตำรวจตามนโยบายของกองบัญชาการตำรวจนครบาลสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง5หน่วยงานเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีระหว่างนักศึกษาทั้ง2สถาบันมีทัศนคติที่ดีในการดำเนินชีวิตเพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโฮมการ์ดอาชีวะเฝ้าระวังการทะเลาะวิวาทและก่อเหตุรุนแรงของนักศึกษาเป้าหมายคือนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีบางกะปิชั้นปีที่2และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพชั้นปีที่2จำนวน48คนระหว่างวันที่24ถึงวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2559ณโรงเรียนนายร้อยตำรวจอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมโดยมีพลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้บังคับการตำรวจนครบาล4เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการโฮมการ์ดอาชีวะจัดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนตีกันในพื้นที่โดยมีดร.หญิงพวงพันธ์คันติธรรมกรผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชนเป็นประธานในการเปิดโครงการระหว่างการฝึกอบรมอยู่นั้นจะมีจิตอาสาภายใต้สโลแกนที่ว่าทีมงานสันติภาพที่จริงแล้วทีมวิทยากรกลุ่มนี้เขามาจากสถาบันต่างๆโดยรวมตัวกันเพื่อสร้างความรักความสันติสุขให้กับน้องๆต่างสถาบันทีมงานสันติภาพนั้นล้วนแล้วได้ผ่านเหตุการณ์ต่างๆมามากมายจะคอยเป็นพี่เลี้ยงดูแลน้องๆร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆให้น้องๆแต่ละคนโดยการปรับทัศนคติละหลายพฤติกรรมต่อมาคือการปลูกฝังระเบียบวินัยความรู้รักสามัคคีการฝึกทักษะการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และมีจิตอาสาฝึกการเสริมสร้างคุณค่าให้กับตัวเองเพื่อเป็นการสร้างความภูมิใจให้กับตัวเองเพื่อเป็นความหวังใหม่ในการหยุดทะเลาะวิวาทอาชญากรรมความรุนแรงที่มีความพยายามแก้กันมาอย่างยาวนานรวมทั้งมีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมเฝ้าระวังการทะเลาะวิวาทและกลุ่มรุนแรงของนักเรียนอาชีวศึกษามีการดูงานที่เรือนจำกลางจังหวัดนครปฐมจัดโครงการสร้างความรักความสามัคคีคุณค่าของชีวิตปลูกต้นไม้ในใจและกิจกรรม Walk Rally สู่ความเป็นหนึ่งเดียวซึ่งโครงการนี้จะเป็นความหวังในการแก้ปัญหาเหล่านี้อาจเบาบางลงได้การทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษาโดยผนึกกำลังให้เกิดความร่วมมืออย่างจริงจังในการสร้างความเข้าใจสร้างทัศนคติและค่านิยมที่ถูกต้องเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขคนเหล่านั้นเกิดมาล้วนแล้วต้องการความรักด้วยกันทุกคนจากคุณพ่อจากคุณแม่และคนที่เรารักและกับเพื่อนๆที่เราได้ใช้ชีวิตร่วมกัน
มาตลอดระยะเวลาที่ร่วมการทำกิจกรรมด้วยกันแต่ละคนต่างที่ต่างถิ่นมาอยู่ร่วมกันจนถึงวันสิ้นสุดการอบรมสุดท้ายเราทุกคนต้องจากกันคืนแห่งความสุขที่ผ่านมานั้นสุขบ้างทุกบ้างหลังจากนี้เป็นต้นไปภาพต่างๆเหล่านี้จะเป็นภาพแห่งความทรงจำอันล้ำค่าไม่สามารถหาซื้อได้ด้วยเงินทองนอกจากความรักความเอื้ออาทรที่เรามีให้ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทางคณะผู้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาหวังอย่างยิ่งว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปท่านจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆในทุกสถาบันช่วยกันประคับประคองสังคมของเราให้พ้นจากภัยพิบัติต่างๆเพื่อช่วยกันพัฒนาให้ประเทศไทยของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นต่อไป